สวัสดีครับพบกับช่อง The X Chapter นะครับวันนี้จะพาทุกท่านย้อนไปดูพายโยโย่ในวันที่ตกมันอย่างหนักนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกที่ช่อง The X Chapter ของเราได้เจอกับพายโยโย่นะครับวันนั้นตกมันเดินตามหาสาวๆนะครับเราถ่ายวิดีโอนี้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับและภาพบางส่วนเราได้นำเสนอท่านผู้ชมไปบ้างแล้วช่วงนี้ช้างป่าเขาใหญ่เป็นช่วงต้นฤดูฝนนะครับเข้าใจว่าน่าจะกลับภูมิลำเนาไปช่วยพ่อแม่ไถนาหว่านข้าวจึงไม่มีช้างออกมาให้เราถ่ายนะครับจึงต้องนำเสนอภาพชุดเดิมๆที่เรายังพอมีอยู่นะครับตอนนี้พายพี่โยโย่ตกมันอย่างหนักและตอนกลางคืนเราทราบข่าวว่าพี่โยโย่เข้าหาสงของสาวๆนะครับเพราะตอนนี้คือเดือนพฤศจิกายนช้างของขึ้นมาอยู่ละแวกนี้นะครับแถวอ่างเก็บน้ำสายสอนช้างเขาก็กำลังจะรวมของในช่วงฤดูหนาวนะครับและปกติช้างก็มักจะตกมันในช่วงฤดูนี้เราจึงมีโอกาสได้เจอพี่โยโย่ดูลักษณะหน้าตาของพี่เขาชัดๆนะครับนอกจากจะมีมันเยิ้มแล้วยังมีน้ำตาไหลตลอดเวลานะครับอย่างนี้เราเรียกว่าน้ำตานักเลงประเภทต่อให้หัวใจด้านชาน้ำตาก็ไหลอยู่ดีนะครับเราได้อ่านคอมเมนต์ในช่องของเราเขาบอกว่าช้างเวลาตกมันจะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงนะครับพฤติกรรมหลายๆอย่างจึงผิดปกติไปจากช่วงปกติคนเลี้ยงช้างเขาน่าจะรู้พฤติกรรมช้างดีมากๆแล้วนะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่มีข้อมูลใดๆก็ฝากคอมเมนต์มาในช่องเราด้วยนะครับมีโอกาสเราจะได้เล่าให้ท่านผู้ชมท่านอื่นๆฟังพายโยโย่เราก็เคยเจอเขาตอนที่ตกมันครั้งหลังล่าสุดนะครับเข้าไปของพังแม่ด้วนทุกตัวนี้ก็จะกระเจิงนะครับเพราะประวัติของช้างตัวนี้ไม่ค่อยจะดีนักทุกคนต่างก็กลัวกันรวมทั้งทุกช้างด้วยนะครับประเภทว่าช้างตัวนี้ค่อนข้างจะผงผางตรงไปตรงมาช่วงขยับตัวพอดีเป็นช้างตรงๆนะครับตรงนี้ยังว่างช้างข้างๆยังไม่มีนะครับพูดถึงความรักนะครับบางทีก็ไม่เข้าใครออกใครบางครั้งบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปแต่ถ้าอยากได้ความชัดเจนเราแนะนำให้เปลี่ยนกล้องและเลนส์แพงๆนะครับยังไงภาพก็ชัดแน่นอนดูหน้าตาเขาเต็มๆนะครับดูการตกมันของเขาเราเคยเล่าบ่อยๆนะครับว่าช้างป่าตกมันนี่กลิ่นจะแรงมากครับตอนที่ถ่ายนี่ลมพัดมาทิศทางที่เราอยู่พอดีนะครับตอนนี้เป็นหน้าหนาวกลิ่นนี่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกลิ่นกับเรานะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วนำหน่อไม้ดองมาวางข้างๆนะครับจะได้บรรยากาศสัมผัสกับช้างตกมันแบบชัดเจนทีเดียวตั้งแต่ที่เราถ่ายคลิปนี้จนถึงเวลาที่เราอัปโหลดคลิปนี้เนี่ยนะครับผ่านมายังไม่ถึง8เดือนดีนะครับเราพบว่าช้างพายโยโย่ตัวนี้ตกมันมาแล้ว2ครั้งนะครับก็คือครั้งนี้คือเดือนพฤศจิกายนแล้วเราถ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็ตกมันแล้วนะครับแสดงว่า
ระยะห่างในการตกมันห่างแค่3-4เดือนเท่านั้นนะครับแสดงว่าช้างค่อนข้างจะอิ่มมีพีมันนะครับสามารถตกมันเร็วขึ้นแปลเป็นความก็คือความสามารถในการสืบพันธุ์เร็วขึ้นเนี่ยนะครับก็หวังว่าพี่โยโย่คงไม่มีคราบน้ำตาน่าจะมีพังสักตัวคอยดูแลนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ